นางสาววิบูลลักษณ์ร่วมรักนะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 2560/2561 เริ่มทยอยเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลผลิตก็จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจึงได้หารือกับตัวแทนสมาคมโรงสีผู้ประกอบการโรงสีจากทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าวเป็นการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าผลผลิตปีนี้น่าจะดีตามปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงต้องติดตามข้อมูลผลผลิตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิดจะได้มีการวางมาตรการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับแนวโน้มราคาก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลายประเทศได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอีกทั้งยังมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเช่นอิหร่านกลับมาซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนางสาววิบูลลักษณ์นะครับบอกครับว่าระหว่างนี้กระทรวงพาณิชย์นั้นจะเดินหน้าโครงการโรงสี 4.0 เพื่อยกระดับให้เป็นโรงสีติดดาวครับที่มีมาตรฐานทันสมัยมีการติดป้ายราคารับซื้ออย่างชัดเจนและต้องมีธรรมาภิบาลให้ความเป็นธรรมกับเกษตรเกษตรกรนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีโรงสีที่ได้รับการติดดาวแล้วกว่า100แห่งจาก 1,000 แห่งทั่วประเทศครับนอกจากนี้นะครับโรงสีก็ยังต้องอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ทั้งเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นไปติดตั้งไว้ตามสหกรณ์หรือว่าตามศูนย์กลางของแต่ละชุมชนหรือสามารถนำเข้ามาตรวจสอบปริมาณและความชื้นที่โรงสีนั้นๆได้นะครับก่อนนำไปขายเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่เป็นธรรมโดยจะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนข้าวจะออก2เดือนครับปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกด้วยนะคะว่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะชาวนาไทยค่ะที่มีอยู่เดิมบอกข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตนะคะข้อมูลมาตรการของธกส.แล้วก็ข้อมูลด้านราคาข้าวแต่ว่าจะเพิ่มข้อมูลราคารับซื้อข้าวจากทุกโรงสีที่อัปเดตเป็นรายวันเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้ทันนะคะก่อนข้าวจะออกสู่ตลาดแล้วก็เตรียมหารือกับกระทรวงมหาดไทยตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจลงไปดูเรื่องของข้อร้องเรียนภายในพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันสถานการณ์ค่ะ